ครับตอนนี้พลิกมาแถวๆบ้านตาวันนี้เพิ่นจะมากินข้าวซอยกระโหลงอันนี้บริเวณตีถนนตีเป็นแหล่งก้าขายนะครับอันไหนมดโอ้กะโอ้มดแล้วกะโอ้เดี๋ยวสุมาเตอร์ป้าแฟนครับเดี๋ยวก่อนข้าแล้วมาก็ไม่ได้กินสักกรรมอ่ะข้าแล้วกินเนี่ยหน้าหอยแหละก็อันนี้คือขนมคกสูตรโบราณเนี่ยเนาะขนมคกโบราณกล่องละ20โบราณกล่องละ5บาทอ่ะกันเนาะครับเนาะโบราณสมัยก่อนกล่อง5บาทเนาะปัจจุบันมันตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วครับกล่องละ20แล้วคนขายชื่อแม่อย่างครับแม่นวลเจ้าแม่นวลอยู่บ้านอยู่ไหนบันตาบันตาอันนี้เป็นห้องบันตาเนาะอ๋อเป็นห้องบันตาบันตานี่มันดังเพราะไอ้อย่างอ่ะตรงเนี้ยครับเมนวนครับดังเพราะอย่างเนี้ยก๋วยเตี๋ยวเรือเมื่อก่อนเป็นท่าทรายนะครับอ๋อเมื่อก่อนเป็นท่าทรายครับท่าทรายบันตาเป็ดทรายเก็บอย่างนี้ขึ้นมาแถวๆนี้นะสายยาวบ้านท่าอ๋อแล้วจะมีควายตรงหน้าด้วยอ่ะอ๋อมีควายตัวนี้เนาะครับคนสมัยก่อนคนสมัยก่อนแล้วมาดังครับก๋วยเตี๋ยวนี่เนาะบางตาแล้วก็มันเป็นความมันเป็นโซนหนึ่งคล้ายๆแบบมิตินึงอย่างที่เป็นโฆษณานะครับแต่ผมชอบบรรยากาศมันเงียบดีเนาะถ้าลงมามันจะเป็นอีกมิตินึงเลยครับแม่นผมแบบคล้ายๆแบบทำโดยครับตอนนี้ผมมาครั้งแรกผมยังงงโอ้ลึกลับพนาน้อยเนาะลึกลับแล้วมันจะเป็นป่าครับแถวนี้ก็ครับน้ำจะเป็นขึ้นมาพี่อ๋อน้ำไม่ขึ้นละครับนี่ปีก่อนนะขึ้นอ๋อเป็นท่าทรายครับท่าทรายนะครับแถวนี้ก็เลยใส่บ้านท่าครับตุลาลองมีควายก็มีควายนั่งแต่ก่อนนั่งครับก็เลยเปลี่ยนชื่อบ้านต่ารับดังมาตัวนี้นะครับอันนี้อย่างต้มส้มต้มสามเนาะส้มต่ำส้มต่ำส้มต่ำจามูจาจุงแวะมาเอลนี่แวะมากินนะส้มต่ำนมโคกแต่ตอนนี้ขออนุญาตชิมสมโคกได้แล้วกะนี่เจ้าอ๋อได้ละเจ้าอ๋อรับเป็นสั่งหรือยังสั่งแล้วค่ะเออสั่งแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะนี่มีขนมลิ้นหมากับข้าวต้มกล้วยข้าวต้มถั่วอ๋ออันนี้ควักละสาวเจ้าอันนี้ก็ควักละสาวแต่ว่านี่มันแบ่งไปเพราะว่าน้องหมวยกินประกอบอินดูอินดูคนนี้อันนี้แบบสูตรโบราณต้องจะอี้เนาะเตาต้องเป็นเตาทานเนาะเตาแก๊สบ่ใจแล้วเนาะอันนี้ต้องเต่าแคบเต่าบักเก่าแล้วแม่ขายมาเมื่อแล้วกะตั้งแต่บ่มีโควิดนะครับพร้อมร้านเนี่ยเนาะอ๋ออะไรครับจามูจะจุมมาจิ้มกันได้เนอร์มากินแถวล่านเนี่ยก็สดมาอุ่นนุ่นกันได้ขอบคุณครับไอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับแม่ครับเอาละครับเดี๋ยวจะไปซอกกินก่อนเข้ากันเนอร์ได้ละก๋วยเตี๋ยวไม่ได้กินจะเอาขนมไปเอาร้านเนี่ยค่ะครับเอาร้านเนี่ยเอาร้านเนี่ยกะลงกะลงกะลงอยากกินกะลงอันนี้ก็เป็นร้านค้าชุมชนนี่ก๋วยเตี๋ยวเรือฮิมปิงดีชื่อดังนะครับตีคนไหนก็มากินอ๋ออันนี้เป็นขนมจีบครับมีมันโดยครับนี่เป็นขนมจีบผมมีขนมจีบขายเนาะมันเป็นร้านค้าชุมชนนะครับไม่กล้าจัดงามหรอกครับนะ อดีตนางงามแน่เลยคนนี้เป็นนางงามอยู่แล้วงามงามตลอดขนมจีบมาขายอ๋อเปิ้งกันอะไรอันสื่อว่ามานี่มาได้จิ้มหลายร้านเลยเนาะอันนี้ขนมจีบและปุ้นอันยังเป็นขนมผลไม้กันผลไม้ครับขนมก็เคี้ยวอันนี้ขนมจีนสีผักก็มีครับอันนี้เป็นมะกราดเขาเรียกว่าที่นวดครับอ๋อที่นวดพิซซ่าครับแล้วนี่มุมนี่หรอมุมนี่ก็เป็นร้านค้าชุมชนมีพักมีอย่างนี้ขนมมีขนมทั้งลุ่มด้วยนะครับครับโอ้ขนมสีผักตั้งลุ่มครับครับอ๋อมีตั้งลุ่มตัวเองครับผมกินสีผักโอ้ดีเนาะพี่น้องชาวบ้านเปิ้นได้ขายครัวด้วยล่ะมาต้องได้ไปไหนแล้วเนาะโอ้บรรยากาศดีนี่มวนขนาดอันนี้บล็อกโคลีตัวเองมัด20บาทเจ้าแล้วกะลำดอกโล35เจ้านี่20บาทกะลำดอก35อันนี้นุ่มๆนะแม่20บาท20บาทก๊อก20บาทประขามป้อมกินแล้วก็กินแล้วหายคลับเลยประขามป้อมสู้หายอยากได้ครับอันนี้กับพริกอันนี้บักกล้วยเตด
อันนี้กล้วยจากสวนอันนี้ข้าวเกลียบอันนี้อะไรอย่างเงาะหั่นหอมลุงชื่อหั่นข้าวแตนข้าวแตนเมืองนะครับข้าวแตนเมืองตีบะไซตีบะไซน้ำอ้อยอันนี้เป็นข้าวเมืองแท้ๆเลยครับนี่จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือบันต้าชื่อดังชื่อดังครับชื่อดังโคอันนี้เสพข่าวเชียงใหม่มันจะหูดีครับมันจะลงตลอดเลยอ่ะครับครับหันมีคนมารีวิวนักเหมือนกันเนาะนักครับครับเพราะว่ามันเป็นสถานที่เป็นอีกมิตินึงนะครับครับผมโวยเฮาอ้ายอยากกินข้าวซอยอ้ายอยากกินข้าวซอยกับไปข้าวซอยเพราะว่าที่นี่เป็นก๋วยเตี๋ยวเนาะครับเดี๋ยวไปถ้าอยากกินข้าวซอยก็ต้องวางที่นะครับเออซื้ออย่างนั้นอ๋อซื้อขนมอยู่ขนมอยู่ครับวันนี้ต้องได้แอสันเป็นผู้ช่วยพยาบาลเนาะมาแนะนำสถานที่ดีแล้วครับคือช่วงนี้นักท่องเที่ยวจะนักขนาดร้อยแอสันกับไม้ผมกำครับช่วงนี้ก็จะมีนักอยู่ครับนักท่องเที่ยวนักขนาดเลยเนาะท่องเที่ยวครับหลายอย่างพอเดี๋ยวนี้เชียงใหม่ก็ขึ้นชื่อนะครับเนาะครับแต่ที่นี่ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ว่ามีนักท่องเที่ยวหูจักแล้วกับคนกินเพิ่นชอบแอลชอบอย่างเพิ่นจะหูดีเลยครับว่ามันมีก๋วยเตี๋ยวเรียวฮิมปิงมีร้านเป็นกาดแบบคล้ายๆแบบร้านค้าชุมชนของหมู่บ้านนะครับครับเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับหมู่บ้านส่วนมากเป็นคนขายนี่แอสันครับเป็นคนหมู่บ้านเลยหมู่บ้านบันต้านี่เลยครับทีนี้เป็นห้องบันต้าแล้วเนาะครับบันต้าซอยมันจะเป็นร้องขี้ควายแต่ก่อนควายมันจะมีนักอยู่ข้างหน้าครับขี้ควายนะอ๋อควายมันอยู่นักบันต้าร้องขี้ควายครับวงเล็บเพิ่นจะร้องขี้ควายข้างหน้าป้ายข้างหน้าคนสมัยก่อนนะคนสมัยก่อนแล้วตอนนี้ก็เหลือบันต้าเดียวเนาะมีป้ายก็มีอยู่ครับมีป้ายอ๋อมีป้ายมีอยู่เนาะที่นี่เป็นท่าทรายท่าอย่างที่เพิ่นมาพูดทางซ้ายแต่ตอนนี้บ่มีการคุดแล้วเนาะบ่มีการคุดแล้วครับมีแต่ทำเลพวกที่ว่าเพิ่นทำร้านค้าชุมชนอย่างพวกนี้แหละครับอ๋อก็จะมีกาแฟมีข้าวซอยกะโล่งข้าวซอยกะโล่งครับอยู่ด้านนู้นครับวันนี้อยากกินข้าวซอยกันเลยข้าวซอยก็เชิญทั้งร้านนี้ครับครับทั้งนี้เนาะครับมีแต่ร้านนี้มีก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้ก๋วยเตี๋ยวนี่ก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวก็ได้ครับแต่ว่าวันนี้ขอกินข้าวซอยครับว่าขอบวันนี้ขอบคุณอาจารย์นักๆเลยนะครับครับที่ให้ข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตไปกินข้าวซอยกันลงให้รายละเอียดครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับมีน้องต้องเดินมาเอาส้มก็มีนะครับตะกี้สั่งเพิ่นละว่าอย่างไรเราต้องเตี๋ยวมาเอากันเตี๋ยวมาเอาขอบคุณครับขอบคุณครับป่ะอันนี้คือบรรยากาศของแถวบ้านต้านะครับเจ้าหมูเจ้าจุ๋มมีรถมาแอวกันไดเนอร์บรรยากาศจะอีนะลมลื่นขนาดนี่มันเป็นลมชนตีอันนี้อยู่แล้วครับอันนี้ข้าวซอยกระลงวันนี้อยากกินข้าวซอยใจอย่างแต่จริงน้องหมวยเคยอยากกินก๋วยเตี๋ยวแต่ผมเคยกินข้าวซอยกระลงต้องตามใจผมไม่น้อยนะเนี่ยข้าวซอยกะโหลงตัวเนี่ยครับใครอยากกินข้าวซอยกะโหลงก็สดมาได้นี่คือข้าวซอยกะโหลงบะเป้าบันตาหิมปิงต้องว่าบะเป้า